สามีร้อนสเสน่หาตอนที่ 5. ้หวามสเสน่หาร่างสงสง่าของอดีตคุณหมอเลือดร้อนแต่งกายด้วยชุดลำลองสบายๆนั่งไข่ห้างอยู่บนโซฟาหนานุ่มในห้องนั่งเล่นของเข้าราษหัดกลเด้นกรีนข้างๆเป็นพันรยาสาวที่กำลังอุ้มลูกน้อยวัยยังไม่ครบหนึ่งขวบดี ดวงตาสีฟ้าน้ำทะเลทอดมองทารกน้อยในอ้อมแขนของพันรยาก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองคนอุ้มด้วยสายตาพราระยับจนหญิงสาวต้องหน้าแดงะรเรื่อ,เ,อเพราะเข้าใจความหมายของสายตาที่มองมายังตนดีมองอะไรฮะแม่จะรู้ความหมายแต่รดาดาวก็ยังถามแก้เขินถึงจะแต่งงานกันมาปีกว่าแล้วแต่ทุกครั้งที่ถูกขอมองแบบนี้ก็อดที่เขินอายไม่ได้ หิวเขาตอบสั้นๆแต่กินความหมายในลึกก็เพิ่งกินพันรายาสาวบอกไอ้ไอ้เมื่อนึกถึงเหตุการณ์สุดเร่าร้อนบนเตียงที่เพิ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนิมก็รู้ว่าผมตะกละนิมจะแย่เอาไหนจะเลี้ยงลูกไหนจะต้องคอยตามใจพ่อของลูกอีก ถ้างั้นมีเบบีอีกคนนะที่รักนิมจะได้รีบปิดอู่พอลูกโตแล้วนิมก็จะได้คอยตามใจผมคนเดียวเอเดนพูดถึงแผนของตัวเองอย่างรื่นรมจะรีบไปไหนคะเอเดนไม่รอแมทก่อนหรอคะรัตดาดาวพาดพิงถึงเพื่อนรักของสามีซึ่งยังไม่มีทีเท่าว,ว่าจะจริงจังกับสาวคนไหนเสียทีไม่ล่ะไอ้บ้าน,นั้นยังดูมีความสุขกับชีวิตโสดอยู่เลยแต่พูดถึงมันผมลืมเล่าให้คุณฟัง วันก่อนแมดมาหาผมที่ทำงานุวนวาย,ยเรื่องที่ผมรับพริมเข้าทำงานที่โรงพยาบาลแมดรู้เรื่องแล้วหรอคะรู้แล้วแล้วแมดว่ายังไงบ้างคะรัตตาดาวถามอย่างร้อนใจด้วยเป็นห่วงสาวไทยรุ่นน้องซึ่งตัวเองกับสามีได้ให้ความช่วยเหลือจากอิทธิพลของมาเฟียนหนุ่มอย่างแมทธิวอยู่เงียบๆมันบอกให้ผมไล่พริมออกแต่ผมไม่ยอมไอ้บ้าน,นั่นเลยบอกจะบีบให้พริมลาออกเอง เอเดนเล่าให้พันรยาฟังด้วยน้ำเสียงที่จริงจังขึ้นตายจริงไปหน้าสวยหวานเต็มไปด้วยความวิตกกังวลกลัวว่าเพื่อนรักของสามีจะทำอย่างที่พูดจริงๆถ้าเป็นแบบนั้นเธอกับเอเดนอาจจะไม่สามารถหางานให้ชยาดาทำได้อีกทั้งนี้ไม่ใช่เพราะหวั่นเกรงต่ออิทธิพลของแมทธิวเพราะสามีของเธอก็ทรงอิทธิพลไม่แพ้กัน ทว่าหากจะยังดึงดันช่วยเหลือสาวน้อยที่เคยทำให้แมทธิวเสียหน้าเธ <IR C ES> อกับเอเดนอาจจะผิดใจกับแมทธิวก็เป็นได้เสียงโทรศัพท์มือถือของราดาดาวดังขึ้นหลังจากที่อุทานจบไม่ถึงอึดใจเธอจึงส่งลูกสาวให้กับสามีอุ้มก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดรับสายฮัลโหล พี่นิ่มนี่พริมเองนะคะปลายสายแนะนำตัวเองก่อนเนื่องจากใช้เบอร์สาธารณะโทรมาวูบแรกราราดาวดีใจที่ได้ยินเสียงนั้นแต่ต่อมาก็แอบกังวลใจเพราะกลัวว่าสาวน้อยอาจจะกำลังมีเรื่องเดือดร้อนถึงได้โทรมาหาเช่นนี้น้องพริมเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะราดาดาวไม่กล้าถามตรงๆจึงถามแบบอ้อมไปอ้อมมาก่อน พริมสบายดีค่ะแล้วพี่นิ่มล่ะคะทำไมเสียงพี่นิ่มฟังดูเซรียสจังมีอะไรหรือเปล่าคะเออเปล่าจ้ะแล้วพริมล่ะมีอะไรหรือเปล่าถึงได้โทรมาหาพี่ไม่มีค่ะพริมแค่คิดถึงก็เลยโทรมาได้ยินเช่นนั้นราดาดาวก็แอบ,บถอนหายใจออกมาอย่างโล่องอกแม้จะเพียงบูบเดียวก็ตามตอนนี้ชายาดาอาจจะยังไม่มีปัญหาแต่ต่อไปก็ไม่แน่เหมือนกัน พี่ก็กำลังคิดถึงพริ้มเหมือนกันเป็นไงบ้างงานมีปัญหาหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีค่ะพี่นิ่มดีแล้วจ้ะมีอะไรก็โทรหาพี่ได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจรัตดาวย้ำกับสาวน้อยรุ่นน้องหากถึงเวลานั้นขึ้นมาจริงๆเธออาจจะขอให้สามีช่วยอุปการะออกทุนการศึกษาเพื่อช่วยชายาดาซึ่งเอเดนคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะที่ผ่านมาเขาก็ตามใจเธอมาตลอด พี่นิ่มก็เหมือนกันนะคะถ้ามีอะไรที่ลำบากใจเพราะพิมเป็นต้นเหตุก็บอกพิมตรงๆได้เลยที่ผ่านมาพี่นิ่มกับคุณเอเดนก็ช่วยพิมมาเยอะแล้วขอบคุณจริงๆค่ะสาวน้อยพูดแค่นั้นก็วางสายทําให้ระดาด,ดาวรู้สึกไม่สบายใจจึงหันไปพูดกับสามีทันทีน้องพิมพูดเหมือนมีเรื่องกังวลเลยค่ะหรือว่าแมทไปขู่อะไรน้องพริมแล้วคะ เม่โรเซ่เดีต้องโทรถามไอ้บ้านนันก่อนว่าแล้วเอเดนก็ส่งลูกสาวคืนให้กับภรรยาอุ้มแล้วยิบเอาโทรศัพท์มากดโทรหาเพื่อนรักทันที เสียงรอสายดังอยู่หลายครั้งจนเขาคิดว่าแมทธิวอาจจะไม่รับแต่แล้วคนที่เขาโทรหาก็รับพร้อมกับกรอกเสียงกลับมาแบบสบายๆเช่นเดียวกับทุกครั้งที่เห็นว่าเขาโทรไปว่าไงมีอะไรให้รับใช้วะครับเพื่อนใครจะกล้าไปใช้พ่อขาอาวุธจิงแกล่ะเผลอๆทำอะไรขัดหูขัดตาเข้าจะเดินลุกปืนออกง่ายๆเอเดนตอบกลับไปยนุนยวนฉันไม่ได้ปาเฉอนขนาดนั้นเว้ย ว่าแต่ทำไมวันนี้ถึงมาแปลกๆอารมณ์ไหนว่าเอเดนหรือวันนี้ไม่ให้นอนด้วยแมทธิวยั่วเย้ีไปตามประษาเปล่าแต่เมื่อกี้พริมโทรมาหานิมแล้วยังไงปลายสายถามกลับมาด้วยน้ำเสียงเอื่อยๆคล้ายต่งไม่ได้สนใจอะไรแต่สิ่งที่เอเดนไม่รู้ก็คือ ท่าทีเอ็นหลังสบายๆของคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้หนังตัวใหญ่ได้เปลี่ยนมาเป็นนั่งตัวตรงและตั้งใจทันทีที่ได้ยินชื่อน,นั้นจากปากของเพื่อนรักท่าทางพริมเหมือนกำลังมีเรื่องกังวลใจนายคงไม่ได้รังแกเด็กหรอกนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กที่นายพูดถึงน่ารังแกแค่ไหนแมทธิวตอบกลับแบบยอกย้อนแต่แอบเคลียรยิ้มอยู่คนเดียวโดยที่เอเดนหรือใครก็ไม่มีโอกาสได้เห็น นายทำอะไรพริมก็แค่ปลายสายกล้างลากเสียงขม่มข่นิดหน่อยนิดหน่อยของนายนี่มันแค่ไหนกันวะเอเดนถามยังเดือดเนื้อร้อนใจในทันทีเพราะคำว่านิดหน่อยของแมทธิวมันไม่เคยน้อยสักทีไม่ถึงกับเลือดตกยางออกรองหน้าอย่ามาทำเป็นห่วงห่วงออกนอกหน้านักเลยเอาเวลาไปห่วงนิ่มห่วงเอมิลีโน่นถามจริงเอยเดนนายแอบคิดอะไรกับเด็กคนนั้นหรือเปล่า ปลายสายถามกลับมายนยนคลายกำลังจับผิดนายน,นั่นแหละที่น่าสงสัยจะจองหลังจองผ่านอะไรกับเด็กนักหนาวะถามจริงนายแอบ,บคิดอะไรกับพริมหรือเปล่าเอเดนย้อนถามคืนอย่างสมน้ำสมเนื้อบ้างไม่มีทางนายอย่ามาพูดอะไรพล่อยๆนะเอเดนเด็กคนนั้นไม่ใช่สเปกฉันนายก็รู้แม้เพื่อนรักจะพูดเฉียดความจริงแต่มีหรือที่จะยอมรับให้เสียฟอร์มง่าย ก็เล่นงานเด็กที่กำลังเป็นประเด็นเอาไว้ไม่น้อยเหมือนกันใครจะไปรู้ล่ะมันมีทฤษฎีความไม่แน่นอนอยู่นายก็รู้นี่แมทแต่ทฤษฎีนั้นมันใช้ไม่ได้กับฉันหรอกไว้ฉันจะคอยดูเอเดนวางสายแค่นั้นโดยไม่รู้ว่า ตอนนี้เพื่อนสนิทที่เก็กเสียงเครื่องขครืมขเคาะนิ้วบนโต๊ะเล่นพลางปลายตามองไปที่หินที่ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือก่อนที่เรียวปากอยากจะโงขึ้นยามที่เจ้าตัวเหยียดยิ้มบางๆคล้ายกำลังรู้สึกพอใจกับบางอย่างเป็นพิเศษร่างอ่อนแอที่เดินผ่านประตูหน้าของอาพาร์ตรเมนต์กลางเก่ากลางใหม่ออกมาในช่วงเย็นขณะกำลังจะออกไปทำงานต้องหยุดชงงะงักกึกเมื่อเกือบชนเข้ากับร่างสูงใหญ่ที่ยืนขวางทางยู เขาอยู่ในชุดโซดเอามือซุกกระเป๋าสายตากลับทิ้งไปจับจ้องเที่ยวริมฝีปากอิ่มเต็มก่อนจะกวาดมองทั่วรูปร่างอ่อนแอนที่เขารู้ดีว่าเต็มไปด้วยส่วนเว้าส่วนโค้งละลานตาแค่ไหนทำให้ชยาด,ดาต้องสูดลมหายใจเข้าแรางๆเพื่อไม่ให้วันไว้กับการถูกมองอย่างสำรวจกึ่งเล้าลมอย่างเปิดเผยของเขาถ้าถามว่าคนครสตันอีกผมจะจับจูบนะ เจ้าของร่างสูงพูดแทรกขึ้นทันทีที่เห็นเรียวปากสีชมพูระเรื่อเริ่มขยับคุณมาทำไมแม้ว่าคำขู่ของเขาจะก่อให้เกิดความว่าปวา่ามากกว่าทำให้กลัวแต่ชายาดาก็ยังไม่อยากถูกเขาจับจูบในที่สาธารณะตอนนี้จึงเลือกถามคำถามแบบไม่ก่อให้เกิดปัญหากับตัวเองจำได้ว่ารามีนาดกันฉันยังไม่ได้รับปากคุณเลยนะอีกอย่างวันนี้ก็วันศุกยังไม่ใช่วันหยุดซะหน่อย ผมต้องเดินทางวันนี้น้ำเสียงคนพูดฟังดูสบายๆผิดกับคนฟังที่ร้อนรนขึ้นทันทีแต่ฉันยังไม่ได้ลางานเลยฉันกลัวโดนไล่ออกสาวน้อยบอกความกังวลของตัวเองไปตรงๆครั้งก่อนก็ขาดงานไปเฉยๆหากครั้งนี้เธอทำอีกก็คงไม่แคล้วโดนตำหนิหรือโดนไล่ออกเปน็นแน่ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าโดนไล่ออกก็ไปทำงานที่โรงแรมของผม แมทธิวบอกง่ายๆไม่ได้ยี่ยวระกับท่าทีเดือดเนื้อร้อนใจของเธอสักนิดโรงแรมของคุณมีอะไรให้ฉันทำบ้างละ่ะอยากทำอะไรก็ได้หลังจานเสร์ฟอาหารคิดเงินหรือจะขึ้นไปนอนสบาย,บาย,บายๆเฉยๆบนเตียงของผมก็ยังได้ไอ้ข้อสุดท้ายนั่นนะ่ะมันงานของนายบำัมเรอเล่าชายาดากขอนควาบพลางหน้ามือยอย่างไม่พอใจในข้อเสนอของเขาเอาไว้ค่อยคุยกันทีหลัง แต่ตอนนี้เราต้องไปกับเราที่รักเครื่องบินรออยู่เรามีเวลาไม่มากนะักว่าแล้วแมทธิวก็จูงมือเล็กตรงไปยังรถซึ่งจอดอยู่หน้าอาพาร์ตเมนต์โดยมีคนของเขารอเปิดประตูให้ชายาด,ด้อยากปฏิเสธแต่เมื่อนึกถึงน้ำเสียงที่แฝงไว้ด้วยความเป็นกังวลของระดาดาวตอนที่เธอโทรหาก็อดเป็นห่วงไม่ได้ กลัวว่าผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆจะเอาปืนไปเจาะหัวผู้มีพระคุณของเธอเพื่อข่มขู่อย่างที่เขาเคยพูดเธอจึงเลือกที่จะตามเขาไปเงียบๆเ,เหมือนเด็กว่าง่ายหลังจากรถล่นออกมาได้ระยะหนึ่งชัยาย,ยดาก็หันไปเยิมโทรศัพท์มือถือของเขาเพื่อโชร์รางงานกับแซนดี้โดยสาวน้อยบอกว่าจะไม่รับค่าจ้างในช่วงที่ลาเนื่องจากลากระทันหันและเป็นการไม่ไปทำงานเป็นครั้งที่สองในรอบหนึ่งเดือนด้วย สปิริตรงกล้าเลยนะพรีมแมทธิวเอ่ยชมหลังจากสาวน้อยคืนโทรศัพท์ให้ทำไงได้ละ่ะในเมื่อไม่ได้ไปทำงานก็ไม่ควรจะรับค่าจ้างเขาฉันไม่ชอบเอาเปรียบใครพูดจบสาวน้อยก็นั่งเงียบและเงียบอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งถึงสนามบินเป็นอีกครั้งที่เหล่าบรรดาปฏิการและเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องได้เห็นเจ้านายของพวกเขาจูงมือสาวน้อยคนเดิมขึ้นเครื่อง แมชยาดาจะพยายามบิดข้อมือออกจากการเกาะกลุมของมือใหญ่แต่ก็ไม่สำเร็จสาวน้อยเลือกนั่งมุมเดิมของตัวเองโดยมีร่างสูงนั่งลงข้างๆร่างบางขยับหนีแต่เขาก็ขยับเข้าไปเบียดจนชิดแถมยังพาดแขนขึ้นกอดหัวไหล่บอบบางเอาไว้แน่นแต่คนถูกกอดก็ยังขยับยุกยิกปล่อยเสียงหวานใสต่อว่าอย่างไม่พอใจที่แมทธิวทำเหมือนกับกอดเธอไกลๆปล่อยไปไหน ปล่อยให้นั่งเฉยๆอย่ามากอดไม่อยากถูกผมกอดไม่อยากเลยสักนิดแม่หรอกพรีมจริงๆแล้วคุณอยากให้ผมกอดและอยากให้ผมทำอย่างอื่นด้วยแต่ที่ยังเสียงแข็งตัวแข็งอยู่ก็เพราะกลัวเสียฟอร์มและกลัวตัวเองจะหวั่นไหวมากกว่าเดิมต่างหากขาพูดเรากลับไปนั่งอยู่ในใจของเธอก็ไม่ปานคุณนี่เป็นผู้ชายประเภทคิดเองเออเองและหลงตัวเองมากที่สุด ชายาดาต่อว่าเขาทั้งที่อดหน้าแดงกับคำพูดที่เฉียดความจริงนั้นไม่ได้แต่ตอนนี้ผมเริ่มจะหลงคุณแล้วล่ะพริมหลงทั้งตัวหลงทั้งใจปากอยากหยอดคำหวานตาคมพราวระยับชั่วละลายบาโล้ปากอิ่มบนพื้นพร,รมในขณะที่ใบหน้าเนีนยนใสแดงก่ำยิ่งกว่าเดิมนี่เธอคิดถูกหรือคิดผิดที่พาตัวเองเข้ามาเจอเล่นในบ่วงเสน่หาของผู้ชายอย่างแมทธิว ความจริงแล้วเธอควรจะหนีให้ห่างมากกว่าไม่ใช่หรือทว่าอีกหนึ่งความคิดก็คานว่าเธอพยายามหนีแล้วเขาตั้งหากที่เป็นฝ่ายเข้ามาจะไม่หัวใจของเธอวันไหวอยู่บ่อยๆพูดความจริงก็หาว่า,าเรียวปากอยากยิ้มอย่างเอนดูแต่ช่างเซ็กซี่เหลือ,อร้ายในความรู้สึกของคนมองเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าผมกลัวหน้าพริมจะแดงกว่านี้ฉันเปล่าหน้าแดง สาวน้อยปฏิเสธทั้งๆท,ที่หลักฐานก็เห็นอยุดทนโทษคุณไม่เห็นหน้าตัวเองนี่แต่ผมชอบนะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงหน้าแดงแล้วน่ารักแบบนี้สักเท่าไหร่ฉันจำได้ว่าตัวเองไม่ใช่สเปคข,ของคุณและคุณก็เป็นผู้ชายประเภทที่ฉันเกลียดที่สุดด้วยชายาดาใช้ประโยคนั้นมากันเขาออกไปจากความวุ่นวายของตัวเองนั่นมันก่อนที่เราจะ เขาแกล้งลากเสียงยั่วยั้าจะอะไรพูดดีๆนะไม่งั้นฉันตีหัวคุณแตกจริงๆด้วยสาวน้อยขู่ฟอ่อก่อนที่เขาจะพูดจบเพราะกลัวอีกฝ่ายจะพูดให้ตัวเองได้อายแมทธิวหัวเราะท่าทางของสาวน้อยในอ้อมแขนมันช่างเหมือนกับแมวน้อยที่ทำตัวเป็นแม่เสือแถมยังข่มขู่มาเฟียอย่างเขาให้กลัวอีกตงหากเออหนอแม่หนูน้อยที่น่าตะครุบกินของเขาช่างไม่รู้อะไรจะเลย ผมกำลังจะบอกว่าก่อนที่เราจะรู้จักกันต่างหากพริมคิดว่าผมจะพูดอะไรคนอย่างคุณจะพูดอะไรได้นอกจากเรื่องอย่างว่าแต่ผมกับพรีมยังไม่เคยทำเรื่องอย่างว่ากันเลยนะแค่เกือบเท่าน,นั้นเองชายหนุ่มยิ้มใส่ตามือที่ว่างจับปลายคางมนเฉยขึ้นก่อนจะโน้มหน้าลงไปใกล้เกือบชิดจนชายาดาต้องรีบยกมือขึ้นดันไหล่แกร่งไว้ชีพจรเต้นแรงรัวด,ด้วยความประมา พูดเฉยๆได้ไหมเล่าอย่าปากว่ามือถึงใครว่าปากว่าปากถึงตังหาคุณน,นี่ชยาดางเงยหนนะ้ามองเขาตาคุณจบนะเขากระซิบอ้อนเสียงทุ้มเบาชุลลายมะกำลังจะบอกว่าไม่แต่ปากถูกประกบซะก่อนมือเล็กที่วางอยู่บนไหลแกลงขยับขึ้นโอบรอบคอเขาอย่างไม่รู้ตัว ดวงตาคมวาวสบประสานกับตาหวานชำเยิม้มชายาดารีบหลบมองอยู่แค่อกกว้างไม่กล้าสบตาด้วยแต่เมทิวหรือจะยอมเขาเชยคางของเธอขึ้นแล้วกระซิบถามอย่างสนิทสนมหิวไหมคำถามของเขาทำเอาหน้าที่แดงก่ำเหือร้อนขึ้นอีกเท่าตัวถ้าคำว่าหิวของเขาหมายถึงรสจุมพิส,สุดดูดดื่มเร่าร้อนที่เพิ่งจบลงหยกๆแล้วก็ เธอคงไม่ลังเลท,ที่จะตอบว่าหิวแต่ถ้าหมายถึงอาหารอย่างอื่นเธอไม่มีความรู้สึกอยากกินอะไรเลยในตอนนี้เพราะท้องมันตื้อไปหมดไม่ค่ะเสียงหวานใสที่สันระล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยตอบเบาๆแต่ผมหิวอยากกินอีก ตาวาววามของเขาปงบอกความหมายได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่เขาอยากกินคืออะไรเธอเองก็ไม่ต่างจากเขาหรอกเหมือนมันยังไม่อิ่มจนแทบอยากจะพวะเอาปากประกบเขาเองด้วยซ้ำแต่เมื่อมองดีๆก็จะเห็นว่าดวงตาคู่นั้นแฝงไว้ได้วยการล้อเลียนขืนทำอะไรตามใจตัวเองมีหวังถูกเยาอหยั่นยันลูกปวดแน่ๆถ้าหิวก็เลิกกอดเลิกจับสิเราไปหาอะไรกินซะ ชายาด่าแกล้งทำเป็นไม่รู้ความหมายของเขาเพรมก็รู้ว่าผมไม่ได้หิวยางอื่นขออีกได้ไหมเขาขอจูบอีกเสียงเซ็กซี่ที่เอ่ยขอ,อยังออดอ้อนเล่นเอาช่องท้องของเธอปั่นป่วนอีกระล,ลอกชายาด่ารำรำอยากจะตามใจเขาเพราะมันก็เหมือนตามใจตัวเองด้วยเหมือนกัน แต่ถ้ายอมให้เขาจูบอีกมันจะจบแค่จูบไหมในเมื่อห้องห้องนั้นก็ไม่มีใครอยู่อีกทั้งตอนนี้ร่างกายของเธอก็ดูเหมือนจะไม่ฟังสิ่งที่สมองสั่งสักเท่าไหร่เมื่อกี้คนกลางฉันชายาดาไม่ได้ตอบรับคำขอแต่ต่อว่าไปตามที่ตัวเองรู้สึกกล้างอะไรเขาเลิกคิวเข้มขึ้นกล้งทำไม่รู้ไม่ชี้ทว่านในตานี่สิวาววับอย่างเจ้าชูปปนเจ้าเล่ ตอนที่ฉันจะจูบลิ้นคุณแล้วคุณก็หยุดจูบแล้วถ้าคราวนี้ไม่แกล้งล่ะพริมอยากจูบแบบไหนอยากจูบตรงไหนของผมผมยอมตามใจพริมทุกอย่างแมทธิว <Matthew S 2> บอกอย่างเอาใจไม่เอาเล่าฉันเสียเปรียบแคมปปฏิเสธนั้นไม่ได้หนักแน่นเลยสักนิดคนฟังจึงยิ้มกว้างแม้อยากจะจูบต่อเสียเดี๋ยวนั้นด้วยรู้ดีว่าเธอเองก็ปรารถนาเช่นกันแต่เอาเธอ เอาไว้ก่อนก็ได้ปล่อยให้อะไรอะไรมันสุกงอมให้เต็มที่รสชาติจะได้หอมหวานยิ่งกว่าเดิมแน่ใจนะอไม่อยากจูบแล้วแม้จะคิดวางแผนอย่างเจ้าเล่์เอาไว้แล้วก็ยังไม่ไหวจะยั่วย้าวต่ออืมสาวน้อยพยักหน้าเพียงนิดไม่หิวไม่จูบถ้างั้นอ้วงนอนหรือเปล่าไม่เสียงที่ตอบยังเป็นโทนแผ่วเ,เ,เบาเช่นเดียวกับประโยคก,ก่อนหน้า แต่ผมง่วงเอาเป็นว่าขอนอนก่อนก็นแล้วกันชายาดาเข้าใจว่าเขาจะลุกไปนอนในห้องนอนแต่ผิดคาดโดยสิ้นเชิงเมื่อร่างสูงล้มตัวลงนอนหนุนตักเธอแล้วเหยียดขาไปตามความยาวของเบาะหนังนุ่มโดยท่าทางสบายสบยคุณคุณเรื่องอะไรมานอนหนุนตักฉะละทางงวงก็เข้าไปนอนในห้องสิมือเล็กขยาลไหล่แกร่งเพื่อให้เขาลุกแต่เจ้าตัวไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับแรงมือของเธอเลย ไม่ละนอนแบบนี้สบายกว่าเขาตอบทางที่ยังหลับตาพริมแต่มุมปากมีรอยยิ้มนิดๆห้องนอนใกล้นิดเดียวอีกอย่างห้องนั้นมีทั้งหมอนผ้าห่มเตียงก็นุ่มแต่บนเตียงไม่มีคนน้ำเสียงยามพูดประโยคถุมนุ่มเซ็กซี่ดวงตาที่หลับพริมอยู่ลืมขึ้นและจ้องด้วยแววตาออดอ้อนจริงจังจนคนถูกมองว่าความทั่วช่องท้องไปหมด แมททิวถือโอกาสที่สาวน้อยอยู่ในผาวาังนิ่งจับมือเรียวเล็กมาจูบกลางฝ่ามือเบาๆและหลับตาลงอีกครั้งเพียงครู่เดียวแผ่นอกกว้างก็สะท้อนขึ้นลงด้วยจังหวะสม่ำเสมอทำให้ชายาดาอดสายหน้าน้อยๆไม่ได้เธอแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าน,นี้จะเป็นผู้ชายคนเดียวกับที่เคยมีเรื่องวิวาทแถมยังเป็นคนที่เธอเกลียดขี้หน้ามากที่สุดในโลกแต่ตอนนี้เขากำลังหลับอยู่บนตักของเธอ นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มองใบหน้า,ลาหล่อเหลาคมสันเต็มตาโดยไม่ต้องกังวลต่อประกายตาที่สั่นคลอนความเป็นตัวของตัวเองของเธอแม้ยามหลับเช่นนี้ความลาหล่อเหลาชนิดหาตัวจับยากของเขาก็ไม่ลดน้อยถอยลงเลยแม้แต่นิดเครื่องหน้าทุกชิ้นสมกับชายชาตรีตั้งแต่คิ้วเข้มจมูกโด่งคมริมฝีปากหยักลึกปลายคางที่ปุ่มนิดนดและมีไรเคร่วขึ้นจาง,จาง หากจะมีเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เขาดูอ่อนโยนกว่ายามปกติก็คงจะเป็นแผลขนตางอนหนายาวจนหน้าอิจฉาแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความแข็งแกร่งเข้มข้นแบบบุรุษลดลงแต่อย่างใดชยาดานิ้วหน้ากับตัวเองไม่เข้าใจนักว่าเขาจะตามตอแยเธอทำไมนักหนาในเมื่อเขาก็มีผู้หญิงมากมายที่ทั้งรูปร่างและหน้าตาดีกว่าเธอหลายเท่าหรือเขาเป็นผู้ชายประเภทอยากได้อะไรก็ต้องได้ แล้วหลังจากได้แล้วเขาทําอะไรกับข้าวของหรือผู้หญิงเหล่านั้นล่ะก็คงจะไม่แคลวทิ้งขว้างเหมือนเศษขยะกระมัง